รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสบายกระเป๋าฐานล้อยาวๆเท่ากับ Fortuner เป๊ะๆให้ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense มันด้วยนะพร้อมกับที่สุดนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถคันนี้เลยครับ Toyota Veloz รถมินิ MPV ยอดนิยมนะครับคันนึงในไทยนั่งได้7คนนะครับราคาตัวท็อปรุ่นพรีเมียมเนี้ยไม่ถึง 900,000 นะเพียง 875,000 บาทเท่านั้นอยากจะบอกว่าตอนนี้เขากลับมาขายพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าชาวไทยอีกครั้งนะฮะจากก่อนหน้านี้เขามีปัญหาเรื่องเอกสารกับทางภาครัฐก็เลยหยุดขายไปชั่วคราวผู้บริหารเขาบอกว่าตัวรถไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันพร้อม8เรื่องสุดปังนะว่าทำไมคนสนใจกับเจ้าVeloz คันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เขามีโปรพิเศษนะผ่อนไม่เสียดอกเบี้ยด้วยนะทุกคนเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับดีไซน์ภายนอกของตัวรถเจ้าคันนี้ Veloz เนี่ยส่วนตัวผมนะรู้สึกว่ามันเนี่ยมีความค่อนไปทาง SUV มากกว่ารถ MPV นะครับเส้นสายของเขาสโลปของฝากระโปรงความเหลี่ยมสันของมันเนี่ยเอ้ยดูเท่อะลองดูดิฮะนี่ดีเทลตรงกระจังหน้านะฮะเป็นเหมือนเป็นโนแบล็กมีการเล่นลวดลายเรขาคณิตนะครับรวมถึงนี่ไฟหน้าครับเป็นแบบ LED นะและไฟเลี้ยวข้างในที่เห็นครับเป็นแบบ sequential มันจะค่อยๆไล่ระดับอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนเปิดไฟเลี้ยวอย่าไปแซวเขานะว่าเป็นรถเทศบาลนะครับผมต้องบอกว่าไฟเลี้ยวแบบนี้แหละเห็นชัดมาแต่ไกลเลยว่าเรากำลังจะเลี้ยวไปทางไหนอยู่นะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเป็นแบบฮาโลเจนนะครับแล้วลองดูดิชายกันชนด้านล่างเนี่ยมันมีความสปอร์ตตัดกับโครเมียมของตัวรถครับที่เพิ่มความหรูหราและเส้นตรงนี้ตัดจากหน้ารถเนี่ยไปถึงท้ายรถเลยนะครับผมล้อคันนี้นะครับลายสวยใช้ได้นะปัดเงาทูโทนสีดำเงินแบบนี้นะครับมาพร้อมกับยางทูรันซ่าที T005A ยางโอเคเลยนะขนาด 205/50R17 นะครับดิสเบรกเป็นแบบ4ล้อนี่ทำให้ตัวรถเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะเส้นสายเขาเนี่ยจะตัดไปตรงนี้ครับจากหน้ารถเนี่ยไปถึงท้ายรถเลยและชายประตูด้านล่างครับกับสเกิร์ตตรงนี้จะตกแต่งตัดด้วยพลาสติกสีดำเพิ่มลุคความสปอร์ตความลุยนะฮะสังเกตได้ว่ากราวเคลียร์แลนซ์คันนี้ระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับสูงถึง 20.5 เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นลุคหน้าตาแบบนี้ครับจะขับในเมืองหรือไปที่ต่างจังหวัดก็ขับได้สบายๆรวมถึงครับกระจกบานท้ายของตัวรถเนี่ยบานโตใช้ได้นะเพิ่มความโปร่งห้องโดยสารและตรงนี้เนี่ยเขามีการตัดครับเพื่อให้ลุคเนี่ยเหมือนแบบ floating roof หลังคาลอยตัวนิดนึงต่อเนื่องไปยังประตูบานท้ายนะครับซึ่งประตูเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยออกแบบให้มีไฟนะ light guiding ครับยาวซ้ายจนขวาโดดเด่นในยามค่ำคืนและเป็นไฟ full LED ด้วยนะทุกคนรถ7ที่นั่งไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับหลายคนสงสัยว่าอุ๊ยนั่งกันได้7คนจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะคนไซส์อย่างผมนะฮะสูง180ก่อนอื่นต้องบอกว่าฐานล้อคันนี้ครับมันยาวถึง 2.75 เซนนะซึ่งมันเท่ากันกับ Toyota Fortuner เป๊ะๆคันนั้นนั่ง7คนได้และคันนี้โอ้โหนั่งได้สบายแน่ๆแต่ผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวให้คนที่บ้านผมเนี่ยมาลองนั่งดูดีกว่าแล้วเค้าแชร์ฟีลลิ่งนะว่าเค้านั่งแล้วรู้สึกยังไงว่านั่งได้จริงมั้ยนะครับว่าข้างหน้าก็นั่งสบายใช้ได้นะฮะพอมันเป็นโทนกับตกแต่งสีอ่อนเนี่ยทำให้ดูโปร่งโล่งสบายพื้นที่หัวก็เหลือๆที่วางศอกที่วางแขนเนี่ยก็วางได้พอดีโดยรวมแล้วอีฟให้ผ่านนะฮะโอ้ยดวงตาขอก้าวขึ้นรถก่อนนะเออมันก็ไม่ได้ก้าวขึ้นยากนะหลานเอ้ยมือจับก็มีมาให้ตัวเบาะพอมันมีผ้านี่มันก็ไม่อมความร้อนนะด้านหลังพนักพิงปรับได้เบาะปรับเอนได้ด้วยโดยรวมก็โอเคโอ้ไม่ร้อนนะมีแอร์หลังเบาะก็เลื่อนอย่างนี้เท้าตายังสอดเข้าไปได้เขาก็ยังโอเคนะหลานเอ้ยสำหรับน้องออมนะครับชอบนั่งเบาะแถว3มากเลยนะสนุกมากเวลาไปต่างจังหวัดเข่าน้องออมมันยังไม่ติดนะฮะเท้าสอดเข้าไปใต้เบาะหน้าได้แต่ให้ดีเนี่ยด้านหลังต้องยกตรงนี้ขึ้นนะถึงจะนั่งสบายอันนี้ปรับเอนสุดแล้วนะฮะน้องออมชอบและเนี่ยครับคือฟีลลิ่งของคนในบ้านผมนี่เขาได้ลองนั่งกันนะแต่ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความเอื้อเฟื้อของคนนั่งหน้ากับคนนั่งเบาะแถว2นะครับว่าเลื่อนขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเพื่อให้คนนั่งเบาะแถว3เนี่ยสามารถนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นอันนี้แหละคือจุดที่อยากให้ใครหลายคนเนี่ยพาคนในบ้านทั้งครอบครัวเลยไปลองนั่งกันนะครับว่าเบาะทั้ง3แถวเนี่ยนั่งได้จริงและนั่งได้สบายเหมาะกับครอบครัวเราหรือเปล่านะช่
่วงล่างอันนุ่มนวลครับแหมหลายคนสงสัยว่ามันนุ่มจริงหรอของเจ้าคันนี้นะครับสเปคช่วงล่างเขาเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบ Macpherson Strut นะครับพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเนี่ยจะเป็น Torsion Beam พร้อมคอยล์สปริงเหล็กกันโครงนะครับเพื่อเน้นเนี่ยการบรรทุกแบบไปกันได้ทั้งครอบครัวจริงๆและเผื่อขนของอีกนะครับผมเนี่ยแหละเราเลยขออนุญาตฮะมานั่งแถว2นะให้น้องเนี่ยมาช่วยขับเพื่อให้เราเนี่ยรู้ฟีลลิ่งของคนนั่งที่แท้จริงนะเพราะส่วนใหญ่คนที่นั่งตรงนี้มักจะเป็นคนจ่ายเงินค่าตัวรถใช่ไหมล่ะอย่างคุณภรรยาที่บ้านนี้เป็นต้นนะเพราะที่เราลองดูเนี่ยเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีความนุ่มสบายระดับนึงนะถ้าเทียบกับรถไซส์นี้นะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนถนนซีเมนต์ไม่เรียบการซับแรงสั่นสะเทือนใหญ่ๆเนี่ยมันทำได้ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นแรงเล็กๆครับอย่างเช่นพื้นถนนครุขระครับหรือว่ารอยต่ออะไรเงี้ยมันอาจจะมีให้ได้รู้สึกเข้ามาในตำแหน่งคนนั่งนิดหน่อยแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคขับเร็วๆเนี่ยก็ยังใช้ได้นะอย่างว่าลองขับประมาณสัก100-120เนี่ยแล้วคนนั่งหลังเนี่ยก็ยังแฮปปี้อยู่ไม่ได้เวียนหัวอะไรนะครับรวมถึงคนที่นั่งบอร์ดแถวที่3ด้วยนะยังสบายใช้ได้นะแต่หลายคนอาจจะมีคำถามว่าและการเก็บเสียงล่ะของเจ้าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับจากที่เราเนี่ยลองดูก็ต้องบอกว่ามันก็มีเสียงให้ได้ยินเหมือนกันจริงๆนะโดยเฉพาะเสียงลมครับถ้าตอนขับความเร็วประมาณ100กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยขอบหน้าต่างตรงนี้จะมีเข้ามาให้ได้ยินอยู่บ้างเสียงพื้นถนนเนี่ยมีอยู่พอประมาณนะครับผมยิ่งขับเร็วเนี่ย100-120ก็ได้ยินเสียงดังเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปลองกันดูนะเพราะว่าความดังของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับคุ้มพลังเล็กพริกขี้หนูจริงหรือเปล่านะครับผมเจ้าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเบนซินนะครับ 1.5 ลิตรรหัส 2 NRVE นะตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้กำลังสูงสุดครับอยู่ที่106แรงม้าประกบคู่กับเกียร์ CVT แบบ Sequential Shift มีโหมด S ครับให้เราเข้าจังหวะเองได้นะถึง7สปีดรองรับน้ำมันสูงสุด E20 นะครับต้องมาลองทดสอบกันนะว่าเครื่องคุ้มพลังแบบนี้จะนำพาเจ้าตัวรถครับน้ำหนัก 1,095 กิโลกรัมเนี่ยเป็นยังไงเราไปทดสอบอัตราเร่งกันเลยครับ0-100 power 1ไฟเอ้ยพุ่งมาสิงเครื่องเร็วพยายามกวาดรอบด้วยนะครับเนี่ยในกวาดรอบ90ไปอีก100ทำไปได้นะฮะสุดถึง100ที่ 13.78 วินาที80 120เนี่ยอยู่ที่ 11.29 วินาทีนะครับก็ต้องบอกว่าอัตราเร่งเนี้ยสไตล์คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเน้นการออกตัวด้วยกำลังนะฮะการออกตัวความเร็วจากจุดหยุดนิ่งจริงๆแล้วช่วง0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอัตราเร่งเนี้ยมันดูเหมือนโอเคนะเขาพยายามเซตฟีลลิ่งคันเร่งครับให้รู้สึกแบบมีการพุ่งทะยานไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับผมถ้าเทียบกันเนี่ยกับแบบเพื่อนร่วมค่ายเขาที่ใช้เครื่องบล็อกเบนซิน 1,500 เหมือนกันเนี่ยโอ้โหคันนี้แตะคันเร่งไปมันอ้าวอย่างเงี้ยมันจะพุ่งทะยานตลอดเวลาวิธีแก้ของเขาเนี่ยคือเขามีโหมดการขับขี่เลือกมาให้ที่ปุ่ม Drive อยู่ตรงพวงมาลัยตรงนี้นะฮะถ้ากดสั้นๆหนึ่งทีมันจะเป็นโหมด Power ก็คือครับรอบนี้มันจะกระเด้งครับขึ้นไปรอแล้วอยู่ใน Power Band ที่พร้อมมอบกำลังให้เราตลอดเวลาที่เราเนี่ยกดคันเร่งไปนิดเดียวก็ตามเห็นไหมเสียงเครื่องเนี่ยคำรามเบาๆนะแต่ถ้าเราปิดครับแล้วเรากดค้างยาวๆเนี่ยที่ปุ่ม Drive นะฮะมันจะมีไฟ Eco โหมดเนี่ยขึ้นอยู่บนหน้าปัดหน้าจอมัดวัดอันนี้แสดงว่าเราอยู่โหมด Eco เรียบร้อยแล้วพร้อมเนี่ยถ้าแสดงผลในวงกลมแบบนี้นะฮะเลือก Layout แบบนี้จะมีแถบสีเขียวอยู่ด้านล่างด้วยการตอบสนองแป้นคันเร่งเนี่ยก็จะช้าลงเน้นความสบายในการขับขี่เป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นเนี่ยอัตราการประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นถ้าถามว่าคันนี้กินน้ำมันมากแค่ไหนหลายคนกังวลใช่ไหมครับจริงตาม Eco Sticker นะถ้าขับหมดผสมในเมืองกับนอกเมืองเขาเคลมเอาไว้ที่ 17.86 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเกิดจากที่เราเนี่ยลองขับจริงแยกเป็นการขับทางไกลนะเราเนี่ยขับเรื่อยๆ100-110นะไม่ได้แบบเท้าเบาเท้าย่องนะฮะเป็นแมวเดินเพื่อเน้นประหยัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 14-16 กิโลเมตรต่อชีวิตก็จะอยู่ที่ 14-16 กิโลเมตรต่อลิตรนะในชีวิตจริงอันนี้คือทดลองใช้กันจริงๆแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยขับในเมืองเจอรถติดๆอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะตกลงไปเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรบวกลบขึ้นอยู่กับการจราจรว่าติดมากหรือน้อยแค่ไหนนะถังน้ำมันเนี่ย1ถังประมาณ42ลิตรนะเจ้าคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ประมาณสักใกล้ๆ400กิโลเมตรแล้วไฟเตือนน้ำมันเนี่ยถึงจะขึ้นนะสำหรับการขับขี่โดยทั่วไปมีเหยียบบ้างแซงบ้างประหยัดบ้างนะอันนี้คือจากที่ผมเนี่ยลองทดสอบใช้จริงถ้าใครครับอยากได้ความมันในการขับขี่เพิ่มขึ้นก็นี่เลยเกียร์นี้ฮะมีสปอร์ตโหมดเห็นไหมรูปตัว S ครับวิธีการคือเราตบเข้ามาทางขวาฮะแล้วเราโยกโหมดบวกลบได้นะขึ้นคือบวก
เอาลงมาคือลบสามารถปรับได้เองใน7จังหวะเพื่อให้การขับขี่เนี่ยโดยเฉพาะใครที่ขับขึ้นลงเขาบ่อยๆนะฮะให้ตัวรถมีกำลังแล้วก็สามารถปรับได้เนี่ยตามที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นนี่ก็ถือว่าเขาเนี่ยมีทางเลือกการเซตติ้งที่หลากหลายสำหรับการขับขี่แต่ละคนที่แตกต่างกันนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยอาจจะเน้นเนี่ยการขับขี่เรื่อยๆทั่วไปชิลๆไปหลักดูนี่เฮ้ยเขามีออปชันนี้ให้มาด้วยนะฮะเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮมแม่รถครอบครัวอย่างเวลอสก็มีมาให้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเห็นรถครอบครัวราคาต่ำล้านแบบนี้แต่ต้องบอกว่าเขายังใส่ดีเทลเล็กๆมาให้ตามสไตล์ Toyota อย่างเวลาเดินเข้าใกล้รถไฟส่องพื้นด้านนอกและไฟข้างในรถจะติดขึ้นมาออโต้ช่วยให้เราเห็นรอบๆรถได้เป็นอย่างดีเพื่อมีงูมีน้องหมาน้องแมวจะได้หลบทันส่วนภายในเขาก็ใส่ Ambilight สีฟ้ามาให้แม้ว่าจะให้มาแค่ตอนหน้ารถและปรับสีไม่ได้แต่ก็เพิ่มความพรีเมียมได้สมชื่อรุ่นอยู่นะรวมไปถึงลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นจอมัดวัด TFT ขนาด7นิ้วที่ปรับรูปแบบกราฟิกแสดงผลได้4แบบนอกจากนี้ยังปรับเสียงไฟเลี้ยวได้ถึง3แบบปรับเลือกได้ตามสไตล์และความชอบของคนขับแต่ละคนก็ได้เลยรถครอบครัวที่เหมาะกับคนยุคดิจิตอลนะครับลองดูฮะจอกลางคันนี้เป็นแบบสัมผัสขนาด9นิ้วนะความละเอียดคมชัดใช้ได้และรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ด้วยเสียบซ้ายเข้าไปปุ๊บนะฮะมันก็จะเอาแอปพลิเคชันนี้ไปโชว์อยู่หน้าจอที่ตรงนี้นี่ดูดิครับเราสามารถเลื่อนเนี้ยแอปพลิเคชันฟังเพลงรวมถึงแผนที่เนี้ยเอาไปโชว์นะที่จอกลางของตัวรถได้เก็บมือถือไว้แบบนี้ได้เลยและการเชื่อมต่อเขาเนี้ยมี USB Type A ให้มาถึง4ช่องด้านหน้าตรงนี้2ช่อง1ช่องนะฮะเอาไว้ต่อ Apple CarPlay ตรงนี้และ2ช่องอยู่ที่คอนโซลกลางนะครับสำหรับคนนั่งเบาะแถวหลังไฟแรงทุกช่อง 2.1 แอมป์สำหรับใครครับเป็นสายอเนกประสงค์อยากต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมมี Power Outlet 12 โวลต์ให้มา1ช่องอยู่ตรงนี้อีก1ช่องอยู่ตรงเบาะแถว3อีกด้วยอยากต่ออะไรครับอันนี้จอยได้ตามใจชอบรวมถึงมินิด้วยฮะนะไวเลสชาร์จเจอร์ชาร์จมือถือไร้สายเหมาะกับคนยุคใหม่เขาบอกว่าใครนั่งรถคันนี้ฮะไม่ต้องกลัวหมดไฟเพราะชาร์จแบตได้ตลอดเวลาและไม่ต้องกลัวเป็นคนหลงหัวปักหัวปั๊มนะฮะเพราะมี Apple CarPlay ต่อครับแผนที่เนี้ยสามารถนำทางให้เราไปได้ทุกที่กันเลยความอเนกประสงค์นะครับของเจ้ารถคันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดายังไงนะฮะเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูประตูด้านหลังเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่นะฮะเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันมีฝาปิดอยู่เปิดมาปุ๊บโอ้โหนี่ฮะมีถาดโฟมครับมีช่องเนี้ยแบ่งวางของเนี่ยวางทุเรียนได้หลายลูกเลยเอาจริงๆนะแอบซ่อนของคุณภรรยาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนนอกจากนี้เองเบาะ7ที่นั่งของเขาเนี่ยยังสามารถปรับครับโหมดการใช้งานได้มากถึง7รูปแบบอยากได้แบบไหนครับพับเบาะแถว3พับเบาะแถว2ฮะจะปรับครับพับบางส่วนเพื่อเป็นโซฟาเอนนอนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเลือกได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละคนเนี่ยเผื่อแบบความในประสงค์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เองนะครับต้องบอกว่าที่วางแก้วน้ำที่วางขวดน้ำเนี่ยเขาให้มารอบคันถึง15จุดโอ้โหระหว่างเดินทางฮะดูดน้ำให้เป็นเบาหวานรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยนะฮะเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยช่องแอร์ซ้ายขวา2ฝั่งนะก็ให้มาแผงประตูคู่หน้าแผงประตูคู่หลังครับตรงกลางคอนโซลก็มีรวมถึงเบาะที่นั่งแถวที่3เนี่ยเขายังมีมาให้ไม่เว้นกันเลยและคิดดูครับดีเทลเล็กๆด้านหลังเบาะคู่หน้าเนี่ยเขายังทำเป็นช่องนะทุกคนเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกวางมือถือไปชาร์จไฟได้ด้วยความในประสงค์เขาไม่ธรรมดาจริงๆระบบความปลอดภัยใน Toyota Veloz รุ่นท็อปเขาได้ใส่ระบบ Toyota Safety Sense มาให้ที่มีทั้งระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติไฟสูงปรับออโต้ที่ทำงานได้ไวและฉลาดพอตัวระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวและระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธีส่วนระบบ Active Safety ก็ให้มาทั้ง Panoramic View Monitor กล้องรอบคันที่น่าจะคมชัดกว่านี้อีกนิดพร้อมเซ็นเซอร์ท้าย2จุดถอยจอดขับมุดออกตรอกซอกซอยสบายBlind Spot Monitor ช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันสัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหัน RCTA และ VSC ส่วน Passive Safety ก็ให้มาทั้งถุงลม6ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างและม่านนิรภัยเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดทั้งคันพร้อมไฟเตือนทุกตำแหน่งกันไปเลย
และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพันทุกคนครับมาดูแปดเรื่องสุดปังของเจ้า Toyota Veloz ครับรถครอบครัวขายดีของ Toyota เขานะในราคาค่าตัวตัวท็อปพรีเมียมครับไม่ถึง 900,000 เพียง 875,000 บาทเท่านั้นตัวรถเนี่ยนำเข้ามาจากอินโดนีเซียนะต้องบอกว่าตอนนี้เขามีโปรแรงด้วยนะผ่อนไม่เสียดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะฮะพร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care และถ้าใครสนใจนะฮะเขายังมีเนี่ยฟรีค่าแรงเช็คระยะครับจนถึง 100,000 กิโลเมตรใช้ได้สบายหายห่วงนะครับผมมูลค่ากว่า 19,000 บาทรวมถึงครับให้ทุกคนใช้อุ่นใจได้ขยายเวลาตีตัวรถจาก3เป็น5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแต่อันนี้เป็นโปรโมชั่นณเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่เราปล่อยคลิปนี้นะใครเนี่ยสนใจโปรโมชั่นยังไงก็ติดต่อได้นะฮะดูบนเว็บไซต์ Toyota หรือที่โชว์รูม Toyota เขาทั่วประเทศจริงๆนะอยากให้ทุกคนเนี่ยพาคนที่บ้านครับคุณพ่อคุณแม่ลูกเด็กเล็กแดงคุณภรรยาเนี่ยไปลองขับลองสัมผัสกันด้วยตัวเองว่าคันนี้โอเคหรือเปล่าไม่แน่นะครับคันที่เราเนี่ยไม่เคยคิดถึงเจ้าคันนี้อาจจะเป็นคันที่แฮปปี้สำหรับทุกคนในบ้านก็เป็นไปได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปใจพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายพาที่บ้านไปเที่ยวไหนดีแล้วเนี่ย